หนึ่งนี้เป็นเรื่องน่ารักน่ารักนะครับคุณตาวัย85ปีอายุเยอะแล้วนะแต่ยังแข็งแรงอยู่เลยเป็นช่างตัดผมครับแต่หัวใจรักเสียงเพลงตัดผมไปด้วยร้องเพลงไปด้วยวันหนึ่งรับลูกค้าแค่5รายไม่ใช่ทำไม่ไหวนะร้องเพลงอยู่ ดูคลิปกันครับโดนละองลองจากเนี้ยไม่ไปทำไมหันมาไกลไกลสิจะอายไปไหนกันไม่เอาไม่เอาก็รู้ทันน้องอายประจันดูท่านกำลังมองถึงจะมองไม่เห็นเป็นอะไรท่านคงเป็นใจเพราะอยากให้เราสมปองสังเกตสีหน้าลูกค้าเริ่มมองบนน่ะใช่ไม่กำลังจับจังหวะอยู่เอ๊ะทำนองผิดหรือว่าเสียงนำเพลงนำทำนองเออดนตรีก็เล่นไม่ฟังเสียงคุณลุงเลยนะฮะอ๋อแล้วเมื่อไหร่จะได้จรดแบตเตอรี่ลุงข้างหน้าบอกรอนานแล้วมองบนก็แล้วอะไรก็แล้วยิ้มมุมปากก็แล้วยังไม่ได้ตัดสักทีคือจริงๆอ่ะร้องไปด้วยตัดไปด้วยก็ได้ไงเออไม่ได้สิแต่ช่างบอกว่าต้องใช้สมาธิใช่ก็เลยเนี่ยฮะจับไมค์แล้วนะไปจับแบตเตอรี่แล้วนะคราวนี้แหละยาวนี่คือคิวที่รอตัดผมนะใช่ เป็นสมาคมเลยเอ้าแต่เขาบอกว่าแฮปปี้กันหมดทั้งคนตัดแล้วก็ลูกค้าทั้งช่างทั้งลูกค้าครับคุณตาประคองชาวสวนแตงอายุ85วันนึงเนี่ยก็เลยรับลูกค้าได้แค่5คนเท่านั้นเพราะ1คนตัดประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้วเนี่ยพอมีเขาเรียกว่าอะไรแขกรับเชิญเหรอมีลูกคู่อ่ะเมื่อสักครู่เห็นไหมโอ้นานเลยทีนี้คุณพี่ผู้หญิงคราวนี้ละยาวเลยครับลูกขาวคู่รักเอ่ยอะไรเอ่ยก็มาแล้วระหว่างตัดผมเนี่ยพี่ชายเชื่อไหมร้องเพลงเป็น10เพลงอ่ะเป็น10เพลงอ่ะเพลงนึงตีสัก3นาที10เพลงครึ่งชั่วโมงอ่ะนะอันนี้แค่ร้องเพลงนะตกลงเอาอะไรเป็นงานหลักก่อน คุณตาประคองบอกว่าใช้พื้นที่บ้านพักที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนี่แหละครับเป็นร้านตัดผมให้บริการร้องคาราโอเกะด้วยเนี่ยโอ้ยลีลาดก็มีนะไม่เกรงใจคนนอนตัดอยู่เลย เนี่ยลูกค้าก็ร้องช่างก็ร้องคุณตาประคองบอกว่าก็รักอาชีพนี้เป็นช่างตัดผมมาตั้งแต่อายุ18เดิมเป็นแก๊งสเตอร์ดูเป็นแก๊งสเตอร์ใช่ใช่ใช่เดิมเปิดร้านอยู่ที่อำเภอสวนแตงครับสาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณใช่ไหมจนปี2499หรือว่า66ปีก่อนอยากให้บริการคาราโอเกะไปด้วยเพราะว่าคุณตาเป็นคนชอบร้องเพลงก็มาเปิดที่บ้านร้องไปตัดผมไปนะครับบรรยากาศก็เลยเป็นแบบนี้แล้วบางทีเนี่ยแกชอบเขียนเลขเด็ดอ่ะแกชอบให้เลขให้หวยอ่ะคราวนี้ลูกค้ามาใหญ่เลยเอาไปเสี่ยงโชคด้วยถือว่าเป็นร้านตัดผมด้วยได้ร้องคาราโอเกะด้วยได้เลขได้โชคกันด้วยนะครับคุยกับลูกค้าประจำร้านนี้คุณลุงสุเทพแย้มกสิกรอายุ66ครับบอกว่าตัดร้านนี้มานานกว่า30ปีแล้วเพราะนอกจากได้มาตัดผมมันได้เจอเพื่อนด้วยไงมาฟังเพลงมาร้องเพลงก็เพลิดเพลินเจริญใจนะครับแล้วฝีมือคุณตาประคองเขาก็ตัดดีเนี้ยถูกใจมากๆนี่ฝากร้านมาด้วยนะใครสนใจอยากไปตัดผม อย่างนี้สนใจสนใจอยากไปร้องเพลงก่อนเอานะแบบแรกอยากไปร้องเพลง หรือคุณผู้หญิงท่านไหนอยากไปลีลาดอ่ะขึ้นหน้าจอให้เลยนาทีนี้0355224233หรือถ้าโทรไม่ติดเบอร์แรกเบอร์บ้านไงโทรเข้ามือถือเลย0854057705ย้ำนะครับรับวันละไม่เกิน5คนเท่านั้นต้องจองคิวนะได้แล้วนะคะเอาตั้งเป้าประสงค์แรกก่อนว่าอยากจะไปร้องเพลง อันที่2 อยากไปลีลาดแล้วอันที่3ค่อยเป็นตัดผม เอาไว้สุดท้ายเลยล่ะเอาไว้สุดท้ายเลยเพราะดูแล้วเน้นร้องเพลงมากกว่าได้ครับมันจะดูแฮปปี้มากเลยเนาะแฮปปี้สิวัยเกษียณเนาะเสียงอาจจะคีย์ไม่ตรงแต่ทรงผมดูดีนะจ๊ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม